ึ่งตรงนี้ล่ะค่ะมันก็เลยทำให้ทางฝั่งของฝ่ายค้านเองเขาก็มองว่าถ้าไปหยิบเอาโครงการเก่ามาเนี่ยแล้วมาชูในส่วนของพรรคของเขาเนี่ยมันก็อาจจะไม่เป็นผลดีต่อพรรคเขาเหมือนกับไปหาเสียงให้พรรคเก่าที่เป็นรัฐบาลมันก็เลยนำมาสู่การอภิปรายเมื่อวานนี้ในส่วนของทางสภาโดยคนที่หยิบยกเรื่องของการอภิปรายบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคือเขามีการอภิปรายในส่วนของร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ66วาระ2ต่อเนื่องเป็นวันที่2นะคะซึ่งเมื่อวานนี้พิจารณาก็คือในส่วนของงบประมาณของกระทรวงการคลังซึ่งมันก็โยงกลับมาที่ในส่วนของโครงการที่ว่านี้แหละค่ะก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนที่อภิปรายเรื่องนี้เนี่ยนะคะถึงขนาดที่บอกว่าเดี๋ยวจะเผาบัตรทิ้งเลยถ้าเขาได้มาเป็นรัฐบาลก็คือคุณอุบลศักดิ์บัวหลวงงามส.ส.ลพบุรีของทางพรรคเพื่อไทยคือแกก็ทักท้วงบอกว่าการใช้งบประมาณของกระทรวงการคลังเพื่อดำเนินนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเนี่ยพบว่าการช่วยเหลือไม่มีประสิทธิภาพอันนี้ไม่ได้บอกนะว่าไม่มีประสิทธิภาพยังไงแต่แกบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมียอดคนจนมันเพิ่มขึ้นคือไปวัดแค่ว่าอ๋อนี่ไงไม่มีประสิทธิภาพเพราะว่าคนจนเพิ่มขึ้นคนใช้บัตรเนี้ยเพิ่มมากขึ้นก็เลยทำให้มองว่าอ้าวแสดงว่าที่คุณพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องคนจนเนี่ยมันไม่ได้ผลใช่ไหมแต่ถ้าเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลจะเผาบัตรนี้ทิ้งนั่นหมายความว่าเผาเพราะอะไรเพราะว่าคนจะไม่จนแล้วคือจะรวยกันทั่วหน้าคนจนเนี่ยจะรวยกันแบบเสมอภาคเขาใช้คำนี้เดี๋ยวไปฟังการอภิปรายค่ะท่านประธานที่เคารพครับขอย้ำบัตรคนจนดูอีกครั้งครับสไลด์จะเห็นชัดเจนครับบัตรตรงนี้นะครับถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลบัตรนี้ขอขึ้นบัตรนะครับให้ดูชัดอีกทีหนึ่งบัตรคนจนบัตรนี้คาไว้เลยนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้จะถือบัตรคนจนไม่มีความสุขเลยครับไปไหนบัตรประชาชนเรามีอยู่แล้วทำไมต้องมีบัตรคนจนอีกไปรู้ถูกเหยียบหยามหรือประณามว่านี่คือคนจนท่านประธานที่เคารพครับพรรคเพื่อไทยปีหน้าถ้าได้เป็นรัฐบาลบัตรคนจนจะไม่มีจะทำลายทิ้งทั้งหมดเพราะคนจนจะรวยเสมอภาคกันครับท่านประธานนี่แม้แต่ความรวยยังรวยแบบเท่าเทียมเสมอภาคเลยนะจะทำยังไงอะคะให้รวยเสมอภาคกันเนี่ยคือพอคนฟังเสร็จปุ๊บก็ย้อนกลับไปว่าพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้เป็นฝ่ายค้านตลอดนะคุณก็เคยเป็นรัฐบาลมาก่อนหน้านี้หลายครั้งหลายคราแต่ก็ไม่เห็นจะมีใครที่รวยเสมอภาคนะคะทุกครั้งที่เวลาเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลไม่ว่าจะสมัยคุณทักษิณยังก็ตามที่แบบฟูเฟื่องขนาดนั้นหรือแม้แต่ทางคุณยิ่งลักษณ์ก็ไม่มีในขณะเดียวกันที่เมื่อสักครู่เนี่ยนะคะทางท่านส.ส.เพื่อไทยท่านนี้บอกว่าแบบทำไมอ่ะทำไมคุณต้องทำบัตรขึ้นมาเป็นบัตรคนจนเนี่ยมันทำให้มีคนดูหมิ่นเหยียดหยามดิฉันรับรองเลยนะว่าไปถามนี่ไม่มีใครรู้สึกแบบน้อยเนื้อต่ำใจคนที่ได้บัตรเนี้ยดีใจด้วยซ้ำไปที่ได้ช่วยเหลือเพราะว่ามันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการเติมเงินแล้วให้เขาไปใช้จ่ายแต่ว่ามันหมายถึงว่าการช่วยเหลือเยียวยาเขาอย่างเช่นค่าไฟค่าแก๊สอะไรต่างๆแล้วก็ถ้าจะได้เห็นว่าตัวเลขของคนเนี่ยที่ตอนนี้เขาพยายามที่จะคัดกรองคนที่จนจริงๆอ่ะคนที่แบบสภาพคล่องไม่ดีจริงๆเนี่ยเพราะอะไรเพราะก่อนหน้านี้มีคนอยากจนไม่มีใครเหยียดหยามเลยมีแต่รวยๆเนี่ยอยากจนเงินทั้งนั้นอยากได้บัตรนี้จะได้ใช้เงินนะคะซึ่งตรงนี้มันก็แตกต่างนะเพราะว่าดิฉันเคยดูอย่างของไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะอันที่ถือว่าเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งอย่างต่างประเทศเขาก็มีอย่างสหรัฐอเมริกาที่คุณบอกว่าสหรัฐอเมริกานี่เป็นเมืองที่พัฒนาและประชาธิปไตยเนี่ยเขาก็มีในการช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยผ่านทางคูปองอันนี้คือไม่ได้ไปสหรัฐเองนะแต่ว่าจะดูแบบซีรีส์เยอะแล้วจะมีอยู่ซีรีส์ที่เขาอิงความจริงแหละสะท้อนมาก็คือว่าอย่างของสหรัฐเนี่ยเวลาเขาไปใช้ตัวคูปองเนี่ยทีไรนะซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยอาจจะเป็นบางคนก็ได้เขาก็จะรู้สึกดูหมิ่นเหยียดหยามจริงๆอันนั้นน่ะมีจริงแต่ในเมืองไทยดิฉันไปดูซูเปอร์มาร์เก็ตเจ้าของร้านเนี่ยเต็มใจมากเลยที่จะให้มารูดมาใช้ มันต่างกันค่ะปัญหาความเหลื่อมล้ำมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะคะใช่แล้วมันก็อยู่ที่ว่าช่องว่างนั้นเนี่ยฝ่ายบริหารประเทศจะเข้ามาช่วยเติมเต็มหรือว่าแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนผู้ที่มีน้อยกว่าได้ยังไงบ้างแต่อย่างที่ท่านส.ส.ผู้ทรงเกียรติบอกว่าบัตรคนจนจริงๆชื่อไม่ได้ชื่อบัตรคนจนด้วยบัตรคนจนเนี่ยเป็นบัตรที่เขาเรียกกันเองให้มันสั้นลงเหมือนเป็นชื่อเล่นแต่ว่าจริงๆบัตรนี้เนี่ย
ทางภาครัฐใช้คำว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาโดยตลอดนะคะแต่ว่าเอาละประชาชนก็อาจจะเรียกว่าบัตรคนจนแต่ท่านเนี่ยท่านก็เลยไปมองว่าเป็นการไปตีตราแล้วก็ไปเหยียดหยามว่าเขาเป็นคนจนท่านบอกว่าบัตรคนจนพบว่าเป็นการช่วยเหลือที่ไม่มีประสิทธิภาพเพราะปัจจุบันมียอดคนจนเพิ่มมากยิ่งขึ้นคือท่านอาจจะเข้าใจอะไรผิดว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมีขึ้นไม่ได้ช่วยทำให้ใครรวยขึ้นนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีมาเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยแล้วก็มีเกณฑ์อย่างชัดเจนเส้นความยากจนอยู่ตรงไหนมีใครที่อยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนรัฐก็จะเข้าไปให้การช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแห่งใบนี้ซึ่งมันก็จะช่วยแบ่งเบาภาระได้บ้างเล็กน้อยแต่ทุกคนก็ยังคงต้องทำมาหากินกันต่อไปนะคะแต่ว่าบัตรนี้เนี่ยมันก็จะพอไปช่วยจุนเจือแต่จุดประสงค์จริงๆไม่ได้ทำให้ใครรวยขึ้นใครจะรวยขึ้นเนี่ยหรือมีฐานะดีขึ้นต้องอยู่ที่ตัวเองในการที่จะขวนขวายทำมาหากินละค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็ท่านประกาศแล้วท่านไม่แน่ใจว่านี่เป็นความเห็นส่วนตัวของท่านนะหรือว่ามาจากมติของพรรคหรือยังไงแต่ท่านพูดในนามของสสของพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดลพบุรีท่านพูดว่าถ้าหากว่าเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลจะเผาบัตรนี้ทิ้งหมดเลยนี่ถือว่าประชาชนได้ยินนโยบายแล้วนะคะสำหรับประชาชนที่ได้ประโยชน์จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยท่านก็ได้ยินแล้วว่าถ้าหากว่าได้เพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลเขาจะล้มโครงการนี้ออกไปทั้งหมดและเผาบัตรนี้ทิ้งเสียนะแต่ไม่ได้บอกว่าเขาจะช่วยในรูปแบบไหนยังไงพูดคำเดียวว่าถ้าเพื่อไทยเข้ามาจะรวยอย่างเสมอภาคกันซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยท่านก็พิจารณาดูก็แล้วกันว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าเมื่อวานนี้ฟอร์ฟก็ยังจัดอันดับเศรษฐีเมืองไทยขึ้นมาอยู่มันก็ยังมีมันทุกประเทศทั่วโลกอ่ะมันไม่มีทางที่จะมารวยเสมอกันเนี่ยเราจะมารวยเท่าเจ้าสัวมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วคือจะให้คนรวยเท่ากับคุณทักษิณหรือเปล่าคะคุณจะทำยังไงถ้าหากว่าต้องการที่จะรวยเสมอภาคกันเอาให้รวยเท่ากับคุณทักษิณเอาให้รวยเท่ากับตระกูลชินวัตรอย่างเงี้ยได้ไหมทำให้คนไทยรวยเท่ากับตระกูลชินวัตรเนี่ยนะคะต้องบอกวิธีการมานะคะแต่ว่าอย่างที่บอกสถิติไปเมื่อสักครู่เป็นการสำรวจของทางสำนักงานสถิติแห่งชาติอันนี้มีตัวเลขยืนยันชัดเจนแต่ท่านอ้างจากความรู้สึกของท่านหรืออาจจะอ้างขึ้นมาจากด้วยวัตถุประสงค์อะไรก็แล้วแต่สำหรับในมุมของประชาชนเขาชื่นชอบโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามากที่สุดอันดับหนึ่งเลยนะคะ